ิตย์นะคะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์กันนะคะคือคงจะเป็นรู้สึกว่ามันครั้งแรกมาค่ะแล้วมันเจ็บอะค่ะแล้วคือตัวเราเองนี่จะพยายามไม่ให้เขามีเพศสัมพันธ์กับเราเพราะเรารู้สึกว่าเราเจ็บอะค่ะ2อาทิตย์เข้ามาแล้วก็ยังไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลยเขาก็จะมีความหงุดหงิดอย่างนี้จะทำยังไงได้อะคะเป็นคำถามที่ต้องตอบจริงๆครับเพราะว่าผู้ชายถ้าเกิดว่ามีภรรยาแล้วและไม่ได้มีสัมพันธ์ทางกายหงุดหงิดแน่นอนครับนะเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ได้ปัญหาคือฝ่ายหญิงเนี่ยที่เขาเรียกว่าเจ็บปวดในขณะที่มีความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาคุณคนเดียวหรอกครับเป็นปัญหาผู้หญิงอีกหลายคนเพราะความไม่เข้าใจในครั้งแรกต่างๆพวกนี้นะครับไม่เข้าใจสรีระว่าเวลาที่เขาจะผ่านของเขาเข้าไปในส่วนสงวนเราเนี่ยมักจะเกรงสู้นะครับเพราะว่ากลัวเจ็บใครๆเขาบอกว่าเจ็บก็เลยตั้งท่าเกรงไว้เลยหารู้ไหมว่าไอ้การเกรงเนี่ยนะครับมันก็ไปทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบเนี่ยนะมันเกรงใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเวลาจะถ่ายอุจจาระทำไงครับเบ่งใช่ไหมครับคุณฮัทใช่ไหมฮะมาต่อเราเบ่งพอเบ่งปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะคลายกล้ามเนื้อโดยรอบทวารหนักกับกล้ามเนื้อโดยรอบส่วนสูงผู้หญิงกล้ามเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีพอแฟนกำลังจะมีอะไรกับเราเนี่ยนะเบ่งเบ่งออกไปครับมันอย่าเกรงครับเบ่งครับมันจะผ่านไปได้สบายนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยที่ต้องจำเอาไว้สำหรับคนที่ไม่เคยมีนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็บอกแฟนว่าให้มีเปล่าประโลมให้จงมีน้ำหล่อลื่นมาสักหน่อยถ้าน้ำหล่อลื่นไม่มีแหมโถเยลลี่เต็มไปหมดนะฮะไอ้พวกเจลหล่อลื่นทั้งหลายนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้น้ำมันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวระคายเคืองใช้พวกเจลหล่อลื่นที่ทำมาจากผลไม้ทำมาจากธรรมชาติอะไรพวกนี้แทนได้ใช้เนยได้ไหมคุณหมอไม่ได้หรอกครับระคายเคืองครับอ๋อเหรอระคายเคืองระคายเคืองอะไรก็ตามที่เป็นน้ำมันเนี่ยห้ามใช้นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่มีความเข้าใจว่าถ้าเกิดใช้อะไรที่เป็นน้ำมันเนี่ยอันตรายตั้งแต่ระคายเคืองผู้ชายบางคนโอ้นี่ผมสวมถุงยางอนามัยทำไมถึงติดเอดก็เพราะว่าสวมถุงยางอนามัยแต่หาอะไรมาหล่อลื่นไม่ได้แล้วน้ำมันใส่ผมมาฉลมทาไปปุ๊บนะครับมันรั่วเลยครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ยางธรรมชาติรั่วห้ามใช้น้ำมันเด็ดขาดบริเวณส่วนนั้นเจลหล่อลื่นต้องเป็นเจลสูตรน้ำห้ามเจลสูตรน้ำมันอ๋อครับนอกจากตอนที่มีความสัมพันธ์กันแล้วจะต้องใช้วิธีนี้แต่ว่าตอนอื่นๆที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าจะต้องตั้งใจไว้อย่างที่ว่าตอนอาบน้ำก่อนที่จะเพราะว่าฝ่ายชายก็คงอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยก็คือหมายความว่าอาบน้ำต้องนึกสิครับว่าไอ้กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่แสดงความรักในภาษากายที่ผู้ชายกับผู้หญิงแสดงได้เพราะนั้นแฟนเราเขารักเราถึงอยากมีอะไรกับเราคิดอันนั้นใจก็เริ่มสบายอันแรกทำตัวให้ยอมที่จะเป็นของเขานะครับยอมเป็นของเขาพอใจมันเริ่มยอมแล้วและรู้จักเทคนิคกายมันก็จะยอมตามไปแล้วพอนึกถึงเรื่องที่ดีๆหรืออาจจะต้องไปหาวิดีโอประเภทเรท R นะครับเรท X บางทีดูแล้วมันยิ่งกลัวไปใหญ่เรท R ประเภทที่มันทำให้อารมณ์ดีๆมีเพลงเพราะๆมันก็ตามไปกันและสำคัญอันนี้ครับถ้าเกิดเราเป็นสามีภรรยาแล้วหรือเป็นคนรักแล้วนะครับสิ่งที่หมอเขาแนะนำก็คือเวลาเจ็บพวกนี้ทำอย่างไรของเรารู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำเราแล้วเราเจ็บบอกเราก็จัดการทำเขาซะก็หมดเรื่องเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าเราก็จะสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ล่วงล้ำมากแค่ไหนให้ลึกซึ้งขนาดไหนให้สปีดขนาดไหนให้อย่างไรได้อย่าอายครับแบบนี้เพราะสามีภรรยาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างอื่นเราแนะนำไม่ได้นะครับเช่นสาวๆไปแนะนำนี้โอกายเป็นสาวที่ไม่ดีไปแต่นี่เขาคู่สามีภรรยาเราคอนโทรลเลยเขาควบคุมเราเจ็บเราก็คุมเอง